การตรวจคิวสไตล์นะครับใครมายืนอย่างเงี้ยไปได้ไหมครับเนี่ยไปแล้วหนูไปอยากให้พี่ได้เบรกกลางดอยมีตัวดูดในรถอีกก็จะเอาติดกับรถนี้ไปได้เป็นไฟสำหรับสายแคมปิ้งครับให้เนื้อสไนนะครับกินสเต็กกับจิ้มแจ่วกินสเต็กกับจิ้มแจ่วครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับก็หลังจากที่เราเตรียมรถนะครับแคมป์โปรไบลุงเด่นนะเตรียมมาหลายวันละใช้เวลาทั้งเอารถไปทำก็เป็นเดือนครับกว่าจะเอามาทำภายในให้มันดีๆเรียบร้อยระบบฟงระบบไฟตรงนี้พร้อมนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ไปออกแคมปิ้งเลยวันนี้แล้วก็จะเป็น EP แรกของการเดินทางแล้วครับวันนี้เตรียมเสบียงเต็มนะครับนี่ข้างล่างนี่เก็บของสัมภาระสัมภาระเต็มนะครับยัดเข้าไปข้างในเต็มนะครับก็ข้างบนนี้ก็วางของได้นิดหน่อยนะครับเราจะเดินทางกันนะครับวันนี้ไปหานอนตามอุทยานในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นี่นะครับอยากจะไปกินลูกตะไคร้ที่อำเภอเวียงแหงนะเดี๋ยวตามมาดูข้างในนะครับตอนนี้เซตของเรียบร้อยหมดละพร้อมจะเดินทางเป็น EP แรกครับในการจะเอารถแคมเปอร์แวนไปทัวร์นะครับวันนี้ก็ระบบแอร์ระบบไฟทีวีตู้ชงตู้แช่เต็นท์ที่นอนอุปกรณ์การถ่ายทำพร้อมนะครับเราก็จะเดินทางกันเลยนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่ากองทัพก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไปซื้ออาหารนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปห้างไปดูของที่เราจะเตรียมไปเพราะว่าทริปของการเดินทางทริปนี้อาจจะไม่ได้แวะหรือว่าไม่ได้รีวิวร้านอาหารเยอะสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นไปตามแหล่งธรรมชาตินะฮะแหล่งสวยงามที่ผมยังไม่เคยไปหรือว่าอาจจะเคยไปแล้วแต่ว่าติดใจอาจจะไปอีกรอบนึงนะครับพูดแล้วก็เดินทางกันเลยครับพี่น้องครับวันนี้ EP แรกว่าจะไปนอนอุทยานของดอยกาดผีนะครับเห็นมีเพื่อนๆหลายคนเขาไปรีวิวว่าวิวมันสวยนะครับเป็นอุทยานรถสามารถไปจอดถึงแล้วก็แคมปิ้งกันได้เลยแล้วก็จะไปใช้เวลาเดินทางเมื่อกี้ดูแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่านิดๆครับจากบ้านร่องหวายนะอำเภอเวียงเชียงรุ้งครับก็ติดกับเขตของจังหวัดเชียงใหม่แล้วพรุ่งนี้เช้าอีกวันนึงก็ตื่นมาแล้วก็จะเดินทางต่อเลยครับไปเดี๋ยวแต่ว่าจะทันไหมน้องว่าจะแวะไปซื้ออาหารเพิ่มนิดหน่อยตุนเสบียงไว้เยอะๆนะครับตอนนี้ก็ตุนมาพอสมควรแล้วนะแต่ว่ามีบางอย่างที่อยากกินแต่ยังไม่มีเดี๋ยวก็ลองตามดูด้วยกันครับไปเดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวในเมืองนะครับซื้อของมาแล้วครับเดี๋ยวสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวหน่อยสวัสดีครับผมเรียนหิวข้าวมากเลยวันนี้ได้อะไรไปกินบ้างมาดูสิโหเกินที่รถตู้จะใส่ไปหรือเปล่าไม่รู้ได้ลูกปลาแซลมอนตัวนึงครับนี่ลูกปลาแซลมอนตัวละ712บาทคือคงจะกินแบบอิ่มเลยแหละเนี่ยปลาแซลมอนนะแล้วก็กุ้งขาวใหญ่ยักษ์มากนี่กุ้งขาวแบบตัวเบลิ่มเลยครับนี่เดี๋ยวใส่ช่องฟิตเราแล้วก็มีของดีๆก็มีแซลมอนมีนี่แหละแล้วก็มีอ๋อมีเนื้อค่ะเนื้อนี่ได้เยอะเอามา4แพ็คเลยทําสเต็กครับนี่แล้วก็ขนมปังก็มันเป็น EP แรกของการเดินทางนะครับถ้าของใส่ได้ก็จะตุนของไปเยอะๆเลยนะครับขนมนี่มีเห็ดยังมีเห็ดอันนี้ก็น่ากินนะครับเนี่ยนี่แอปเปิ้ลเขียวกระเด็นก็เอาทับเมื่อกี้ทับพี่ไปไหนแล้วขนมพี่อะไรเมื่อกี้ท่าถ่ายเอาท่านกินหิวข้าวเลยหิวข้าวกันมากครับผมล้างมือแอลกอฮอล์แล้วนะมาแล้วครับก็เมื่อกี้เราวัด TPS มาประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงตอนนี้ผมไม่ได้ไปทางอำเภอแม่จันนะผมจะย้อนมาที่ซื้อของในก่อนเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกประมาณ2ชั่วโมงจะถึงครับตอนนี้ถ้าถึงก็คงจะ5โมงเย็นอ่ะไม่รู้จะมีที่จอดรถหรือเปล่านะนี่ลองชิมดูท่าถ่ายหิวข้าวมากเลยอร่อยไปเดี๋ยวผมพร้อมใส่รถเลยค่ะอุ้ยรถอะไรคุณครู
รถยาวหน่อยก็หาที่จอดยากนิดนึงนะเป็นรถแคมเปอร์แวนก็แต่ว่าก็สะดวกสบายในการขนส่งตอนนี้ประมาณ10อุ้ยตอนนี้บ่าย2กว่าเองเหรออ๋อตอนนี้14:34 นครับเราจะมุ่งหน้าสู่อุทยานดอยกาดผีกาดผีจะเป็นยังไงไม่รู้ต้องตามไปดูนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่จันเราเข้าไปเข้าแม่จันแล้วก็ไปกับ GPS แต่ผมยังไม่เคยไปเดี๋ยวตั้ง GPS ไปครับนะไปเดี๋ยวรีบไปทันทีเลยมาถึงอำเภอแม่จันแล้วนะครับมันจะมีแยกไปที่อำเภอฝางนะครับนักเรียนใช้เส้นทางนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปทางอำเภอแม่สวยก็ได้นะครับไปทางวาวีครับนี่เราจะมาอำเภอมาเส้นฝางครับทางไปเชียงใหม่ครับถ้าตรงไปนี่ก็คือไปแม่สายแม่จันแม่สายครับตรงนี้ก็คือแม่จันนั่นแหละเดี๋ยวถ้าตรงไปนู่นก็คือแม่สายครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวทางนี้เพื่อที่จะไปอำเภอฝางนะครับไปทางชัยปราการไปทางนู่นนะครับเชียงดาวไปทางแม่แตงแม่ริมนะครับมาเส้นนี้นะครับลูกชิ้นใส่อะไรไม่รู้ก็ไปครับกินแล้วก็หลับเลยขออนุญาตเป็นนอนทางหลังด้วยทีมงานไม่ไหวครับไม่รู้กินอิ่มไปนอนจะได้นอนสบายสบายขออนุญาตไปนอนข้างหลังเพราะว่าน้องไฟไม่ไหวนะครับง่วงนอนมาข้างหลังมันยังไม่ได้ปูที่นอนนะแต่ว่านอนได้อยู่นอนฝั่งนู้นที่กล้องอยู่นะนอนข้างบนนั่นก็ได้สงสารนั่งอยู่นั่งผงกอยู่ผงกตรงไหนอ่ะเอาไปเลยถ่ายเราถ่ายแล้วล่ะนอนตรงนั้นก็ได้นอนตรงหมอนอยู่นั่นแหละแล้วแต่นอนตรงไหนก็ได้แล้วแต่หาที่นอนเลยมีรถบ้านก็ดีอย่างนี้นะครับถ้ามีคนง่วงก็สามารถไปนอนได้นะครับก็ดีของแคมเปอร์แวนหรือว่ารถบ้านนั่นเองนอนก็นอนแบบเต็มอิ่มนะ มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็นี่แหละนะด่านตรวจ ด่านตรวจคิวสไตล์นะครับก็ครับเนาะหัวใจครับมาคนเดียวกำลังจะไปครับจะไปเอาหนึ่งก็ดอยกาดผีนะอุทยานดอยกาดผีครับนี่มาเข้าสู่เขตอำเภอฝางชาวบนท่าตอนนะครับนี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ตำบลท่าตอนยินดีต้อนรับตอนนี้เราจะวนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก่อนแล้วจะกลับเข้าไปที่จังหวัดเชียงรายที่ดอยวาวีมันมีทางลัดไปทางแยกทางหลวงชนบทนะครับชร3037ครับอยู่บ้านท่ามะแกงนะครับตำบลท่าตอนอำเภอแม่ไอของจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้นี่เป็นบ้านวาวีอยู่ข้างบนนี่เหรอครับเนี่ยงงมากเลยเนาะเนี่ยครับต้องดูเนี่ยบ้านวาวีครับบ้านวาวีนี่ของไม่ใช่ของเชียงรายนะเดี๋ยวเราตามไปดูเนาะยังติดชันมากขึ้นดอยกันอย่างชันเลยว้าวแต่ลงดอยไปแล้วสวยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเอาตื่นแล้ววะลงมาหน่อยตื่นแล้ววะเดี๋ยวถ้าเจอร้านขายน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งให้สัก10บาทเมื่อกี้ร้านขายของเยอะๆอู้ออกมาข้างหน้านี่เป็นป่าไปเรื่อยๆแล้วครับไม่มีบ้านคนละเดี๋ยวโอ้ยวิวสวยงามนี่น้ำกกหรือเปล่าอันนี้มาทางดอยวาวีใช่ไหมใช่ดอยวาวีแหละตื่นแล้วสบายแหละเดี๋ยวลองหาร้านซื้อน้ำแข็งก่อนโอ้แต่ว่าอุ้ยส้มเต็มสวนเลยโอ้ยวิวสวยครับวิวใช้ได้นะครับวิวโอเคเลยขับรถตอนเกือบ5โมงเย็นครับ4โมง56นาทีนะครับ16นาฬิกา56นาทีเฮ้ยใครมายืนอยู่กลางถนนเฮ้ยใครมายืนอย่างเงี้ยตกใจเลยตกใจนี่แม่น้ำใหญ่มากครับน่าจะเป็นแม่น้ำกกครับเนี่ยโอ้สวยนะครับไปเดี๋ยวต้องหาร้านซื้อ200เมตรเลี้ยวขวา200เมตรเลี้ยวขวานี่ครับบ้านวาวีแม่สวยนี่อำเภอแม่สวยก็จังหวัดเชียงรายแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่จังหวัดเชียงรายอีกรอบแล้วครับก็เป็นไปได้นะมาถึงแล้วครับ
วนอุทยานดอยกาดผีนะครับบ้านว่าบ้านดอยกาดผีเดียว11กิโลนะครับน่าจะอยู่ชั้นๆนู่นนะครับนู่นๆนะผมว่าน่าจะอยู่ที่ตรงหอนะมั้งแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับ11กิโลครับตอนนี้ก็17นาฬิกา8นาทีน่าจะถึง อีก22นาทีครับดูจาก GPS บอกว่าอีก22นาทีถึงนะครับก็น่าจะเวลาพอดีเลยนะครับเป็นยังไงวิวสวยไหมโผล่หัวมาหน่อยนี่นะครับโผล่หัวมาข้างนอกวิวสวยมากเลยครับตอนเย็นๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเหมือนกันนะ5โมงกว่าครับอากาศว้าวสวยเดี๋ยวตรงนี้นะครับนี่ครับมีมาตาม GPS นะอีก2กิโลเมตรปกติเขามีป้ายอย่างนี้ด้วยนะครับตอนนี้วนอุทยานดอยกาดผีครับโรงเรียนบ้านห้วยชมพูคงจะต้องชันมาโอ้เหม็นคาร์ดเหม็นเบรกเลยครับพี่น้องอีก2กิโลเมตรนี่ก็เป็นยุ้งฉางของชาวบ้านเขานะครับนี่ทางขึ้นมาแล้วสวยเลยครับดูโอ้โหใกล้ถึงนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีครับนะกำลังจะรับขอบฟ้าครับให้เก็บบรรยากาศให้เป็นจุดๆไปเนาะตรงไหนเนาะยังโอ้ยตรงนู้นก็มีทะเลหมอกแล้วครับนะเห็นไหมครับฝั่งนู้นอ่ะมันก็เป็นถนนลูกรังแล้วครับถ้าหน้าฝนนี่ไม่มาแน่เอารถตู้มาเนาะมันลื่นครับแล้วก็รถตู้ผมนี่ก็หนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเราบรรทุกของมาเยอะมากทางจะขึ้นวนอุทยานนี่ก็จะเป็นถนนลูกรังแล้วครับเราจะรีบขึ้นไปให้ไวที่สุดเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินครับวันนี้เราได้ดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับมันรู้จะทันหรือเปล่าพี่น้องโอ้มีบางจุดเป็นถนนลาดยางอยู่ครับอึ๊บอึ๊บโอ้เดี๋ยวขอไปก่อนรถปิอัพแล้วกันให้รถปิอัพไปก่อนเหรอไปได้ไหมครับเนี่ยเธอไปดูหน่อยไหมพามไปได้หรือเปล่าไปเลยข้างหน้ามีอย่างนี้ไหมครับพี่ไม่มีครับมีจุดนี้จุดเดียวเนาะอ๋อง่ายกว่าครับง่ายกว่าทางนี้นะใช่ไหมพี่อีกไกลไหมครับนี่ไม่ค่อยไกลนะครับขึ้นไปดอยทางครับขอบคุณครับพี่ไปแล้วครับไม่ไกลแล้วครับยังขึ้นนิดหน่อยนะครับมาถูกทางหรือเปล่าเนาะถนนไม่ดีนะครับโอ้ถนนไม่ดีเลยไปแล้วหนูไปอยากให้พี่ได้เบรกกลางดอยอุ้ยอู้ขึ้นเลี้ยวขวานี่เขาบอกให้เลี้ยวขวาตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปกลับรถตรงไหนเดี๋ยวต้องกลับรถขึ้นทางนี้ต่อเราต้องไปทางเนี้ยแต่ว่ามันเป็นมาอย่างนี้แล้วมันขึ้นอย่างนี้เลยต้องหาที่กลับรถถอยได้ไหมเนี่ยต้องเดินหน้าอย่างนี้อ่ะถอยมาก่อนมันต้องถอยยังไงอ่ะเนี่ยถอยมาอีกนิดนึงพอโอ้ถนนอ่ะถอยมาอีกใครอีกนิดเดียวพระอาทิตย์น่าจะตกดินไปแล้วครับตรงนู้นพี่น้องดูข้างหลังเรานู้นนะครับนะทางก็จะขึ้นมากันอย่างนี้โอ้มันไม่เหมาะสมกับรถตู้นะเนี่ยโอ้หนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาโอ้เดี๋ยวพระอาทิตย์กำลังตกนู่นนะครับสวยอยู่ดูมุมนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วไปได้ไหมเนี่ยทำไมลึกจังเด่นแล้วต้องขุดไหมขุดนะไม่ต้องหรอกไปเลยแต่ต้องเปลี่ยนเกียร์แค่นั้นแหละโอ้ไม่ได้ว่ะ400เมตรเลี้ยวขวาหน้ามันคืดว่ะมันคืดตรงไหนเนี่ยโอ้คืดตรงนั้นแหละงั้นเราเหยียบฝั่งนี้หน่อยเนาะ
จะหล่มนะระวังติดนะแล้วดันขึ้นอย่างนี้อุ้ยดับเลยลองดูกันที่จริงดันไปเลยได้ไหมเดี๋ยวมันจะติดไหมมีแรงส่งโอ้มันกินเยอะมากนะมันไปได้ไงดูดิงั้นเราต้องเอาหน้าขึ้นทางนี้ดีกว่าขึ้นเนินนี่เราติดแหลกนะแหลกข้างๆอยู่หน้าเนี่ยติดละติดอะไรขับไปเหมือนเมื่อกี้ค่ะอึ๊บโอ้ยแหลกหลังคาโอ้ยไม่เหมาะสมจริงๆถนนตายละตีนอะไรรู้สึกจะเป็นเน็บแล้วยุ่มออกยุ่มเข้าโอ้มาแบบเนาะเส้นทางค่ะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะมันหน้าฝนเนาะโอเคถึงละใกล้ถึงละขึ้นมาเมื่อกี้มันเป็นดินหนังหมูครับลื่นแล้วก็ถนนอย่างนี้พี่น้องรถตู้นี่เหินเลยนะครับนี่อ๋อแล้วรถเราหนักพอสมควรนะมันก็ทำให้แบบเหมือนจะลื่นครับนี่ถนนเที่ยวอยู่ขาขึ้นนี่อากาศมันเย็นด้วยไงถนนมันเลยลื่นละถึงได้ยังไงเนี่ยไปก่อนมันจะติดโอ้โหมาถึงแล้วพี่น้องไม่มีใครมานอนโอ้ยเราจองครับวันนี้นี่เจ้าหน้าที่อยู่ทะยานอยู่นี่ทะเลหมอกก็น่าจะอยู่โซนนี้ครับตึมขี้ข้างหลังนั้นมีทางรถขึ้นอีกนะอีก100เมตรเลี้ยวขวา GPS ยังไม่หยุดครับเดี๋ยวดูโอ้สวยนี่ให้ดูวิวแบบ360องศากันจุดสกัดชั่วคราวอุทยานแห่งชาติลำน้ำกบความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,344 เมตรครับคุณแม่ก็มีเจ้าหน้าที่มันข้างบนมันก็ขึ้นไม่ได้อีกนะหน่อยเห็นไหมล่ะอันนี้ตรงนี้ไม่ได้หรอกเราไปไม่รอดเรามาอย่าไปดีกว่าเนาะหรือว่าเขาอยู่ข้างบนเนี่ยลองถามน้องเขาดูก่อนน้องเขาบอกรถตู้นี่ไม่แนะนำแต่จริงบนนั้นอาจจะวิวสวยกว่านี้ถ้ากระบะนี่ได้ครับกระบะได้เนาะเมื่อกี้ก็เลยมาเป็นงูแล้วน่ะขึ้นมาเนี่ยดินมันยังลื่นๆอยู่ครับพี่แล้วถ้าพรุ่งนี้ฝนตกจะลงได้ไหมเนี่ยรถตู้เนี่ยถ้าฝนตกนี่ลงยากเหมือนกันนะลื่นเนาะอ๋องั้นต้องกลับกันกลางวันอย่างเงี้ยเนาะสายๆค่อยๆออกไปเนาะครับจริงๆตรงนู้นตอนนี้มีนักท่องเที่ยวข้างบนไหมครับมีคนแถวนี้อ๋อแล้วมีเจ้าหน้าที่ไหมครับข้างล่างนี่อ๋อครับงั้นเราก็อยู่แถวนี้ได้เนาะโอเคโอเคงั้นเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้แหละนี่รถเรามันไม่โอ้ยตรงนี้พวกนี้ก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนี่เนาะไม่รู้ขึ้นทางไหนนะครับขึ้นทางนี้ใช่ไหมไม่รู้ที่ตะวันตกที่ตะวันออกนี่ขึ้นทางนี้นอนนี่ถ้าเรามาเช้าอีกนิดนึงเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกตรงนี้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้โอเคโอเคแต่ดูมันก็ไม่ต่ำนะทำไมมันต่ำอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหายกมั้งเนี่ยไม่ใต้ท้องมันจะมีตัวเนี้ยโยกลงมาไงนะครับก็มาถึงนะครับพี่น้องดอยกาดผีครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะตั้งแคมปิ้งกันตรงนี้เลยตอนนี้ขอนวดเท้าก่อนเก่งอ่ะเก่งเท้าอ่ะเดี๋ยวเราตอนนอนตรงไหนจะนอนตรงไหนตรงนี้ไหมตั้งหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าไหมเออไปขยับรถเลยงั้นเดี๋ยวจะดูให้ตอนเช้ามันก็ได้หรือว่าเธอจะถอยไปอยู่ตรงจุดนู้นพระอาทิตย์ขึ้นเออเอารถไปเทียบฝั่งนู้นดีกว่าเพราะนี่พรุ่งนี้เราจะดูเปิดนะครับเป็นทะเลหมอกเอาจอดขวางยาวอย่างนี้เลยเอาขวางอย่างนี้เลยพรุ่งนี้เราจะดูทะเลหมอกกันครับถ้ารถกระบะโฟร์วีลหรือรถกระบะทั่วไปมันก็ขึ้นไปนอนข้างบนได้นะครับแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงกับนี่แต่ตอนนี้เราจะนอนกันตรงนี้ครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่จุดนี้ครับนะเดี๋ยวเราจะเอารถมาจอดชิดตรงนี้เลยแล้วเราจะกางออนนิ่งนั่งกินนั่งปิกนิกกันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้นะครับมาอีกมาเลยไปข้างบนหน่อยหนึ่งกว่ามันลื่นพรุ่งนี้เช้าอ่ะโอเคนะครับครัวลงเด่นสัญจรครับพี่น้องพระอาทิตย์จะตกดินครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ของเอาเก้าอี้เอาขาตั้งกล้องออนนิ่งนี่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าโรงเรียนรับมารถบ้านอย่างเงี้ยอาบน้ำยังไงเรามีที่อาบน้ำครับอันนี้ถังน้ำดื่มเราครับโอ้กองก็จุยกระจายเลยขาตั้งกล้องมาเออ ตัวนี้
เดี๋ยวก็โต๊ะเก้าอี้มาเดี๋ยวเราจะกางออนนิ่งกันแล้วเราจะแคมปิ้งกันตรงนี้ครับคืนนี้ไฟแสงสว่างเพียบไม่ต้องห่วงนะครับตื่นเช้ามาได้เห็นทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่แน่นอนครับโอ้อาจจะมืดหน่อยนะครับแต่ว่าพอมันถ่ายย้อนแสงไปทางนู้นเดี๋ยวเราก็จะตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็จะกางออนนิ่งแล้วก็นั่งพักผ่อนธรรมะจะใส่คาจิรูหนังฟังเพลงขอให้มีสัญญาณมือถือที่นี่เลยด้วยนะกางได้ไหมกางออนนิ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วยกันกางออนนิ่งก่อนแป๊บนึงครับมาถึงนะครับกางออนนิ่งแล้วก็มีไฟอันนี้ทำให้เราสว่างให้เราอยู่ได้ทั้งคืนสว่างมากด้วยตัวนี้ก็ไม่เปลืองแบตนะครับตัวนี้นี่แค่เสียบสามารถเอาสูงได้3เมตรสามารถเอาติดทำให้3เมตรกว่าจะให้เราไปติดตรงไหนก็ได้ติดข้างรถได้มันมีเสาครับหรือว่าจะเอาติดข้างรถหรือว่าจะเอาใช้ได้ทั้งแบตรถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่หนีบใส่รถยนต์ก็ได้สว่างมากตัวนี้นะครับตามมาอาจจะมืดๆเดี๋ยวอย่างนี้สว่างมีพวกมีล็อกโหมดโทรมีรีโมทคอนโทรลสามารถปรับความสว่างได้หลายระดับปรับสีได้3สีครับสีเหลืองสีวอร์มนะถ้าอันนี้ผมก็จะยืดแล้วเอาติดกระดังรถได้เดี๋ยวลองทำให้ดูโอเคแล้วสูงหรือว่ามันมีตัวดูดในรถอีกก็จะเอาติดกับรถนี้ก็ได้เป็นไฟสำหรับสายแคมปิ้งครับสว่างแต่ถ้าเราจะนั่งกินหน้ารถแล้วก็เอามาวางแล้วก็หดเขามันลงตัวนี้ไม่เปลืองแบตนะครับใช้ดีถ้าเราจะนั่งกินหน้ารถแล้วก็มาอย่างนี้ก็อยู่หน้ารถแล้วก็ใช้ที่ได้แล้วก็จะสว่างที่รถเราแล้วก็รถตู้ของเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมุ้งกันยุงกันแมลงครับมีมุ้งกันแมลงแล้วก็ติดเรียบร้อยนี่ซื้อมาพิเศษต่างหากไหมนะเหมือนอยู่บ้านเลยครับก็เพราะว่าตอนคืนอาจจะยุงมีแมลงแล้วก็จะติดมุ้งให้รถครับแล้วก็ถ้าเด็กๆหรือว่าใครมาก็อยู่ในรถได้สบายนะก็ปลอดภัยจากยุงได้บ้างวันนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะว่าวันแรกเย็นไม่ต้องเปิดแอร์ละลองเข้าไปดูครับวันก่อนลองเปิดแอร์นะครับโอ้โหเกิน30ชั่วโมงแน่นอนนั่งแอร์รถนี่นะเนี่ยก็มานั่งได้สบายๆนี่เดี๋ยวก็ขอจัดข้างในก่อนนะเมื่อกี้รถตกครับตุ่มตำพี่น้องเราก็ข้าวเราเยอะมากตู้แช่เราก็มีนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวนี่ครับพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะไอ้น้องไฟเขาเก็บของแป๊บนึงไฟตัวนี้ปรับได้3สีนะครับมีสีวอร์มสีเยลโล่สีเหลืองเข้มครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับนวลๆนะครับก็ปรับได้ถึง3สีแล้วก็ลดขนาดความสว่างของไฟได้นะครับ 25% 50% 100% ครับปรับได้นะครับใช้แบตเตอรี่รถยนต์ได้อะไรได้แต่ผมมีแบตสำรองผมก็เลยเอามาเผื่อไว้เผื่อมาหลายวันครับก็เลยใช้แบตที่ไม่ใช่ของแบตลิเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับนี่ข้างหลังนี่ก็โซลาร์เซลล์ชาร์จมาเต็มสตริงครับตอนเช้ามาใครอยากกินกาแฟสดก็มาดิฟกันได้นะมีกาแฟสดให้ชิมครับอันนี้กาแฟจากดอยห้วยส้มปล่อยดอยส้มปล่อยที่เชียงใหม่ครับนี่เรามาดูห้องนอนหน่อยเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเปิดแอร์นะวันนี้ถ้ามาเปิดแอร์ก็ยิ่งอยู่ได้อีกแบตเตอรี่เราอยู่ได้นานมากครับอันนี้เราเปิดแค่ไม่ได้ใช้อะไรเลยตอนนี้ใช้แค่ไฟนี่ก็เปิดได้เป็นเดือนนั่นแหละถ้าจะใช้แต่ไฟอันนี้นะนะเดี๋ยวเราอยู่บนดอยมันเย็นเนาะมันเย็นอยู่แล้วครับตอนนี้ก็มีอะไรเนาะมีกินสเต็กกินสเต็กดีกว่าวันนี้ครับนี่แหละกินสเต็กนิดๆหน่อยๆแล้วก็เห็นวิวของตัวเมืองเชียงรายอยู่นู่นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนู่นนะครับไฟสว่างจากนู่นๆนะครับนั่นคือตัวเมืองเชียงรายนะครับนะเดาเอานะว่าจะใช่นะจ้าโอ้โรแมนติกจริงเลยใช่สวยมากบรรยากาศเย็นจริงครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้กี่องศานะครับตอนนี้เวลา 1:44 นนะครับอุณหภูมิเหลือ 18.4 ครับ
ความชื้นอยู่ที่75นะครับอุณหภูมิเหลือ 18.4 ไม่ต้องเปิดแอร์ครับเย็นกว่าเปิดแอร์รถโรงเรียนอีกอ่ะเราก็จะมากินบ้านเราเปิด25นี่กินเขาเรียกอะไรเนี่ยสันนอกบรามันสเต็กอ่ะนี่ย่างเลยไหมเนาะย่างเลยกินสเต็กไปก็จริงๆวิวข้างหน้าสวยนะครับถ้าผมเห็นเป็นงี้มันอาจจะย้อนแสงทางนู้นแต่ว่าถ้าปกตินี่มันจะเห็นไฟนู้นนะครับสวยๆเนื้อมันเป็นเนื้อสันนอกเนาะมันก็เลยนุ่มนะครับเนื้อสันนอกอากาศเย็นเกลือหิมาลายันก็เลยแข็งไปตามนะครับหรือย่างก็กินสเต็กกันไปแล้วก็คงจะไปอยู่ข้างในแล้วนะครับหนาวข้างในยังไม่ทันได้ใส่เนื้อนะแต่หอมมากใส่เลยมันหอมแดงหอมแดงนี่หอมแขกจีนถ้าเป็นอันตัวสีแดงนี่ครับมันหอมได้ใจจริงนะเดี๋ยวดูอุ้ยปิดไปก่อนนี่เป็นเห็ดออรินจิเห็ดแคมทองก็มีนะปาโถถึงแม้จะไม่มีใครอยู่ก็หอมลั่นดอยนะครับโอ้ได้เรียนอยู่นะนี่เห็ดออริจีครับสเต็กเราได้ไหมให้เนื้อสไนนะครับอู้หูโอ้เกือบพี่น้องไม่ต้องเอาน้ำจิ้มมาเนาะเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวฝ้ายจะให้อาจจะให้ตอนเย็นได้นั่นแหละให้อะไรให้เจ้าที่เขาก็หน่อยก็ป่าตะวังใส่ไปมองไปไม้อะไรไปเย็นเนื้อยังมีซื้อเนื้อมา4 แพ็คนะครับเพราะว่าเรามาตอนเย็นเนาะก็ให้ตามประเพณีไปสอนผู้อีสานแต่ใจน่าใจก็ต้องจะทีจะแท่งย่ายบอกย่ายท่านเป็นคนสอนอ่ะโอเคงั้นก็เรามาสู่ก่อนเดี๋ยวก็หั่นตรงนี้แล้วก็กินกันกินกันแป๊บเดียวครับแล้วเราก็จะเข้าที่พักละที่พักเราก็อยู่ข้างหลังนี่เองเพราะว่ามันเย็นละนะ18มาอย่างนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ 18.5 โรงเรียนใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับตอนนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวละใส่เสื้อกันหนาวละมันเย็นด้วยนี่ไม่มีฮู้ดตัวนี้ตัวนี้ไม่มีโอเคนะรอดูรอชิมพร้อมกันไปสุกแล้วมั้งสเต็กเราดูกายห่วยๆเลยกันอย่างนี้เลยนะอ่ะหั่นดูนี่อันนี้เป็นสันในโคขุนนะครับฝาดูได้ๆอย่างนี้พอดีเลยอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็กินอย่างนี้ครับแต่ว่าคนอื่นเขากินสเต็กกันยังไงไม่รู้นะแต่ว่าของเราเนี่ยกินสเต็กกับจิ้มแจ่วกินสเต็กกับจิ้มแจ่วครับนี่จิ้มแจ่วจริงเราก็มีน้ำจิ้มไอ้ชาบูอยู่แต่ว่าไม่อยากกินอยากกินแบบนี้นะมันเป็นมาสไตล์นี่แหละคมๆนุ่มนุ่มนุ่มนะเนื้ออร่อยเข้มทองโอ้ในบรรยากาศนี่ดีอากาศเย็นนี่ดีสัมผัสละเนี่ยอร่อยนี่นี่โชว์หน่อยนี่คือเห็ดไอหอมแดงหอมแดงหอมแขกจีนหอมแขกไอหวานมากหอมเหมือนเนยย่างครับนะขนาดไปได้ไอข้าวยางนี่ก่อนเหนือเนาะมันยังหอมหอมหวานเอฟซีท่านใดที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ทำงานอยากมีวันหยุดอะไรก็มาพักมาเที่ยวมาตามแหล่งอุทยานได้นะคะแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะใครมีโอกาสลองไปซื้อชิมดูหอมแขกไม่ใช่ซื้อชิมลองไปย่างกินอย่างนี้ดูมันหอมจริงครับแล้วก็หวานดีๆยะท่านที่แรกยะท่านว่าว่ากล้ากินเพราะยะท่านได้กินได้ท่านติดใจเลยหวานสุดยอดเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปแล้วนะครับพักผ่อนก่อนอากาศดีนะโอโซนดีดีโอ้สเต็กเราสวยมากครับก็กินกับแจ่วกินกับน้ำชิมซุกี้นะหมดแล้วเนี่ยไปอร่อยครับหมดเลยก็เดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วนะ
อย่างเดียวเลยเขาไปเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในรถอีกแป๊บนึงนะครับก็บรรยากาศดีมากถ่ายกันมายาวมากนะผมถ่ายมาชั่วโมงกว่าผมตัดออกไม่รู้เหลือกี่นาทีก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอร่อยค่ะนะอีกหนึ่งคำก่อนนอนก็ดึกแล้วเด้ตอนนี้ดึกพอสมควรแล้วนะอากาศร่มเย็นนะยามคืนแปดกี่โมงนะฮะสองทุ่ม19 นาที 18.5 สองทุ่มเองวันนี้คงจะคนเดียวห้องว่าเป๊ะน้ำสักคืนครับอากาศก็ได้ละ18 กว่าองศาครับข้างนอกนี่น่าจะ17เวลาประมาณสัก3 ทุ่มกว่าก็นั่งตัดต่อคลิปก็นั่งดูคลิปไปวันนี้มาที่นี่ไม่ต้องเปิดแอร์ครับผมการันตีว่าไม่ต้องเปิดแอร์นะครับเพราะว่าไอ้แบตที่เราชาร์จมาเนี่ยเปิดแอร์ได้30 ชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เปิดแอร์อย่างเงี้ย2 อาทิตย์ก็ไม่หมดครับก็ใช้แบบยาวๆเลยนะก็เดี๋ยวโอเคถือว่าเป็นบรรยากาศของการมาแคมปิ้งการใช้ชีวิตแบบลองนอนในรถบ้านดูมันก็โอเคครับก็คลิปนี้นะนานเกินแล้วครับพรุ่งนี้คอยลุ้นกันว่ารถทุกเดือนจะลงดอยได้ไหมเพราะว่าเป็นถนนนี่ลื่นมากถ้าผมเบรกเนี่ยรถมันผมรู้ว่าเวลาขึ้นมามันเขาเรียกดินหนังหมูถ้าเราลงถ้าเราเบรกล้อมันจะออกข้างไปเลยนะครับมันก็ต้องรอแดดออกสักหน่อยก่อนจะลงไปนะครับเพื่อความมั่นใจของเราก็รอดูนะครับพรุ่งนี้ภารกิจของเราจะพาไปกินเม็ดตะไคร้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับก็คืนนี้เดี๋ยวจะตัดต่อคลิปไปรอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอชมกันนะครับว่าจะไปไหนต่อนะก็ไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเป็นยังไงผู้จัดการดีค่ะอากาศดีสดชื่นแล้วก็อากาศเย็นมากจ้ะไปแล้วนะไปแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีฝันดีนะคะ FC ทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพพรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันนะครับมีทะเลหมอกสวยๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับนี่ครับพระอาทิตย์แรกของวันครับกำลังจะขึ้นมาสวยงามมากยังไงรอติดตามพรุ่งนี้เช้านะครับมีเมนูเด็ดกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับ